วัสดีครับพี่น้องเอสเนเจอร์ครับวันนี้ผมใจเอกลักษณ์สุนทรครับพาทุกท่านมาพบกับแปลงสาธิตนะครับอันนี้เป็นแปลงอ้อยนะครับของคุณพ่ออะไรครับคุณพ่อคำพันธ์อันนี้หมู่บ้านอะไรครับบ้านคุ้มเกี้ยงครับหมู่ที่หมู่ห้าตำบลป่าไร่อำเภออารันจังหวัดสระแก้วนะครับอันนี้เป็นอ้อยอายุกี่เดือนครับคุณพ่อครับด้านหลังเราเนี่ยฮะประมาณกี่เดือนฮะตรงนี้ประมาณ4เดือนนะครับอันนี้ได้ใช้เอสเมติกไปแล้วยังครับใช้ไปแล้ว2รอบนะครับใช้สูตรไหนมาครับคุณพ่อใช้สูตร1กับสูตร5สูตร5ครับตัวนี้ใช้ไป2ตัวนี้ใช่มั้ยครับอันนี้ฉีดไปแล้วสิ่งที่เห็นเลยคือเห็นความแตกต่างยังไงครับกับที่เคยใช้ปุ๋ยเคมีกับเรามาลองใช้เอสเมติกตัวนี้ดีกว่าครับตัวนี้ดีกว่ายังไงบ้างครับยาวกว่าเขียวกว่ายาวกว่าเขียวกว่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ายาวกว่าเขียวกว่าไงครับเดี๋ยวกล้องลองสาดดูครับอันนี้คือละแวกนี้นี่คือได้ใช้ใช่ไหมครับอันนี้ที่แบ่งในแปลงเดียวกันเลยนะครับนะครับทุกคนเห็นนะครับว่ามันงามแล้วเขียวใบจะเขียวเป็นมันเลยนะครับแต่มาดูอีกฝั่งนึงที่เขาไม่ได้ใช้นะครับที่เขาใช้เคมีนะฝั่งนี้ใช่มั้ยพ่อกล้องตามมาครับด้านขวาตรงนี้ใช่มั้ยครับอันนี้คือเคมีเหมือนเดิมนะครับจะเห็นเลยว่านะครับในเรื่องของการเจริญเติบโตเนี่ยนะครับนักกล้องลองสาดกลับไปที่ฝั่งนู้นนะฮะจะเห็นว่ามันแตกต่างนะครับนะฮะเห็นไหมครับสาดกลับไปทางนู้นครับนี่คือความแตกต่างระหว่างเอสเมติกกับการใช้ปุ๋ยเคมีที่เห็นอย่างเด่นชัดนะครับกับแปลงสาธิตตรงนี้อันนี้เป็นเขตแนะนำเขตอ้อยใช่ไหมครับ42เขตพัฒนาอ้อยเขต42นะครับของน้ำตาลภาคตะวันออกนะครับอันนี้ยืนยันไหมพ่อว่าเอสเมติกมันเจ๋งจริงดีครับดีมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ใช้ไปทั้งหมดกี่ไร่แล้วครับร้อยไร่ครับร้อยไร่นะครับตอนนี้ใช้ถึงไปแล้วร้อยไร่นะครับประทับใจมากปีหน้าคาดว่าจะใช้ให้ครบเลยใช่ไหมครับเพราะมันลดต้นทุนได้จริงเนาะนะครับเซฟนะครับร้อยไร่ต้นทุนเคย 200,000 ลดลงเหลือ 20,000 ครับเซฟเงินในกระเป๋าอีก 18,000 ครับวันนี้นะครับยืนยันไหมพ่อว่ามันจริงโอเคนะครับขอบคุณครับ